ค่ะเป็นคลิปที่2ติ้งนองติ้งนองไกด์พาทายชมโอท็อปนะคะที่เป็นผ้าไหมบุรีรัมย์บางท่านสนใจเอ๊ผ้าไหมบุรีรัมย์ต่างจากผ้าไหมสุรินทร์อย่างไรวันนี้เต็มเต็มเพราะว่าทุกบูธเป็นบุรีรัมย์หมดอันนี้เป็นไหมไหมคะตัวนี้เป็นไหมไหมคะนี่กระเป๋าไอ้ย่ามฝ้ายค่ะอ๋อฝ้ายฝ้ายนี่ใบเท่าไหร่คะใบละ99บาทจริงเหรอโอเคแล้วนี่เป็นไหมใช่ไหมคะไหมสีธรรมชาติไหมสีธรรมชาติย้อมจากอะไรคะอันนี้จะเป็นข้างแล้วก็ใบมะม่วงดอกดาวเรืองแล้วก็ฝางค่ะไหมบ้านเลยไหมบ้านเส้นพุ่งยืนโอ้หยาบแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติจริงๆตัวนี้ผืนเท่าไหร่คะ1,200หน้ากว้างประมาณ60ยาว2เมตรไหมประมาณ2เมตรกว้าง50โอเคแล้วกระเป๋าข้างหลังเป็นฝ้ายใช่ไหมเป็นฝ้ายวิธีการดูฝ้ายไหมคุณผู้ชมสนใจไหมวิธีฝ้ายฝ้ายก็คือมันจะเป็นแบบนี้ถ้าไหมมันจะมีมันวาวเนาะตัวนี้ก็คือเป็นกระเป๋าอะไรคะกระเป๋าอะไรคะไหมอันนี้ไหมใบเท่าไหร่คะไหม550ก็ไม่แพงนะเป็นลายของ2ตะกอใช่ไหม2ตะกอจริงๆแล้วได้ความรู้ใหม่ว่าบุรีรัมย์ทอ2ตะกอโอเคเข้าใจค่ะนี่ก็เหมือนกันเหรอคะนี่จะเป็นป้ายทีนี้ต้องออกช่องแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะคะเขาจะได้รู้จักเนาะไปออก YouTube ไปออก TikTok อะไรด้วยนะคะช่องทางบางทีลูกค้าไม่มาหาเราต้องไปหาลูกค้านะคะนี่หนูเอาไปลงช่อง YouTube ประชาสัมพันธ์ให้ค่ะว่าผ้าไหมบุรีรัมย์เป็นอย่างไรหนูก็ไม่รู้จักค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นฝ้ายใช่มั้ยแหมดูรู้แล้วเนี่ยเห็นมั้ยขอเอามาเทียบหน่อยสิคะตัวเนี้ยรู้เลยว่าไหมกับฝ้ายยังไงคุณผู้ชมสังเกตนะใกล้แพ้จะให้ความรู้ว่าแบบฝ้ายแบบไหมมันดูยังไงไม่ยากเลยค่ะมันจะเด่นกว่ากันเลยค่ะเอาวางเทียบเลยค่ะวางเทียบTikTok คุณผู้ชมทายสิอันไหนฝ้ายอันไหนไหม1 2 1คือฝ้ายเพราะว่ามันไม่มันวาวค่ะไหมมันจะมันวาวดูก็รู้ถูกไหมคะราคาจึงต่างกันเนาะตัวนี้เท่าไหร่300นี้500เพราะฉะนั้นไม่มีการโกงหรอกค่ะแม่ค้าค่ะมีแต่ว่าคนที่เป็นมิตรเอาของแม่ค้าไปปลอมเนาะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมมาแบบนี้นะคะงานโอท็อปจะคู่กับงานโมโต้ GP ทุกปีเรายังเป็นเจ้าภาพประมาณอีก2ปีนะคะเพราะฉะนั้นแอร์เย็นช้ำฉ่ำสบายนะคะหลังจากไปเดินในนั้นแล้วร้อนก็มาดูได้นะคะนี่เป็นควายเนาะกระบือเดี๋ยวพูดไม่เพราะกระบือเป็นทำเป็นที่ปักหมุดใช่ไหมคะเป็นปักหมุดเนาะใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรหรือเป็นของขวัญอย่างไรเป็นของขวัญใช่ไหมเท่าไหร่กันเท่าไหร่กันเท่าไหร่99ตัวนี้ใช่ไหมอะไรนะสโลงไหมสโลงของที่ของบุรีรัมย์ขอดูหน่อยค่ะขอดูสโลงบุรีรัมย์หน่อยนะเดี๋ยวจะตกรถดูเวลาตลอดนะคะปกติจะกลับขบวนสุดท้ายแต่วันนี้จะไปกรุงเทพนี่เรามาดูไหมบ้านพุ่งยืนใช่ไหมขี้ไหมชัดเจนเลยนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นคืออยู่ที่ว่าคุณผู้ชมมีโอกาสนะคะทุกที่ในอีสานเนี่ยไม่มีไหมปลอมค่ะเขาใช้ไหมบ้านพุ่งยืนเลยนะคะผืนนี้เท่าไหร่คะ2,000ไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นต่อรองกันได้ไหมได้ได้ค่ะโอเคขายดีขายได้นะคะอันไหนอีกเนาะนี่จะเป็นฝ้ายนะคะเนาะร้านเขาเขียนว่าบุรีรัมย์ที่เราบู62เขาไม่บอกชื่อนะคะแล้วจะไปทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นไหมกับฝ้ายใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าคนไม่อยู่นะคะเราก็เดินจากไปแกหลบอยู่หรอคะแกหลบแกหลับหรือเปล่าหลับใช่ไหมคะเราคุยโทรศัพท์นี่ค่ะถ้าดูอย่างนี้ก็จะรู้ว่าเป็นไหมค่ะเป็นกางเกงนะคะนี่คือเป็นไหมเป็นอะไรกันนะหรือว่าหนูกดเมื่อกี้หนูไปกดมือไม่บันทึกหรอมันเป็นอย่างนี้ล่ะ กดไม่บันทึกมาดูนี่ค่ะสวยมากโอ้120ขายเอาอย่างขายเอาสังคมบ่ ขายเอาสังคม
อันนี้ก็170อุ้ยเป็นฝ้ายแต่ว่าถ้าคนถือเนี่ยเขาจะชื่อว่าเป็นไหมเนาะมันอยู่ที่คนถือใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยแต่เราเนี่ยกระเป๋าเต็มบ้านแล้วให้คนมาซื้อแล้วกันนี่นะคะราคาเบาๆจะต้องได้เนี่ยน่ารักจนใบเล็กก็เท่าไหร่ไปนี่นี่เขาเล็กเนี่ยอันเนี้ยเท่ากันบอกแล้วข้างบนคืออะไรทำอะไรก็เป็นกระเป๋าถือใส่ชั่วของอ๋ออู้แม่ร่วงอุ้ยพี่ทำหล่นอ่ะตัวเองมาทางนี้ต่อค่ะตัวนี้จะเป็นจากบุรีรัมย์นะคะตัวนี้จะเป็นคุณแม่จะเป็นผ้าฝ้ายผสมไหมใช่ไหมมีไหมอันไหนบ้างคะคุณแม่พอดีอยากได้ความรู้จากคนบุรีรัมย์ว่าอันไหนเรียกว่าผ้าไหมถ้าเรียกไหมเพชรทิพย์ไหมอะไรคะไหมเพชรทิพย์ไหมหยังเงี้ยไหมแพรทิพย์ไหมแพรไหมแพรทิพย์โอ้ทำไมเรียกว่าแพรทิพย์อ่ะมันชื่อมันบอกชื่อของไหมเป็นพันไหมเหรออ๋อเนี่ยอันนี้จะเป็นไหมแท้อ่านี่พื้นนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นไหมแท้ไหมแท้ทองมือเลยตัดแล้วตัวเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้1,000 5อกเท่าไหร่อันนี้เบอร์ S เบอร์ S อกเท่าไหร่6เบอร์ S 36 36ในนี้มีทั้งฝ้ายและไหมเนาะในนี้นะคะผ้าฝ้ายทองมือและมาแปรรูปผ้าฝ้ายทองมือและมาแปรรูปนะคะตัวละ 1,200 แล้วก็ผ้าถุงนี่เป็นผ้าถุงป้ายใช่ไหมมันมีหลายแบบแล้วก็มีกระโปรงกระโปรงนี่กระโปรงฝ้ายค่ะกระโปรงฝ้ายกระโปรงฝ้ายตัวเท่าไหร่ตัวละ 1,200 อ๋อแล้วเป็นเอวเท่าไหร่คะเอวเท่าไหร่อันนี้เป็นเอว30อ๋อแล้วก็มีหางปลาแล้วคนนิยมซื้อแบบไหนมากที่สุดคะคนนิยมทุกวันนี้นี่อยู่ตัวนี้ชมหางปลาจ้ะมันเป็นแบบออกมาใหม่เป็นผ้าออระพิมทับทิมโกเมนของนางโรอ๋อสวยจังเลยตัวนี้เป็นไหมฝ้ายฝ้ายถ้าไหมไม่ใช่ราคานี้แน่นอนเนาะจ้ะโอเคเพราะฉะนั้นในบูธที่บูธ99นะคะไม่มีชื่อมีแต่คำว่าบุรีรัมย์แล้วก็บูธ99นะคะนี่เยอะมากเลยคุณผู้ชมเยอะมากทีนี้ก็เป็นร้านจากนาโพอันนี้ไหม 100% แน่นอนมันระยับเรียวเวลวาวนะคะขายเป็นชุดใช่ไหมคะคนขายคนไหนยังไม่รู้เลยคนขายคนไหนคะ อู้นเหรอคะขายเป็นชุดใช่ไหมคะเอาแยกชิ้นก็ได้ไซส์อะไรบ้างคะเริ่มต้นเขาเป็นแบรนด์ของเขาเลยนะวีรยาแต่มันจีราภางงไหมเนี่ยนี่ผ้าไหมบุรีรัมย์นะคะบางท่านอยากเห็นนี่พามาชมผ้าไหมบุรีรัมย์ผ้าไหมบุรีรัมย์นะขอโทษนะคะนี่ค่ะตัดสำเร็จแล้วเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะคุณแม่คะเริ่มต้นที่1,800ค่ะอก32ถึง40อก32ถึง40เริ่มต้นที่1,800นี่นะคะนี่คือผ้าไหมบุรีรัมย์กระโปรงนี่เริ่มต้นที่3,000ใช่ไหมค่ะที่แม่ค้าใส่อ่ะค่ะใช่แม่ค้าใส่เอวเท่าไหร่คือตัวนี้ใช่ไหมที่ใส่ตัวนี้โอเคแม่ค้าต้องถอนหน้ากากแม่ค้าหน้าตาดีเดี๋ยวไม่งั้นขายไม่ออกแม่ค้าต้องถอนหน้ากากเซลล์แม่ค้าก่อนนี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวชมกันในคลิปที่2เพราะว่ามันจะได้ไม่ยาวนะคะคลิปที่3ค่ะ